ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะอยู่กับเกมจิรายุจูทับพุทธินะคะเช่นเคยเราเจอกันออกอากาศสดๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะหลังเคารพธงชาตินั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็ยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาใน1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปนะคะ023547104และ05เรามี2เบอร์นี้นะคะคุณผู้ชมลองกดมาค่ะเบอร์ไหนไม่ว่างสลับเปลี่ยนเบอร์โทรดูได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะรับสายแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้มาพูดคุยหน้าไมค์กับอาจารย์หมอนะคะที่จะให้คำตอบสุขภาพทุกเรื่องเลยค่ะต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มค่ะเสริมทัพด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ชันดอกไม้ไพรจากภาควิชาสัญญาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเซนเจียยุอิซินิฮัวชัยย้อนหลังนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาหลายๆท่านเนี่ยอาจจะกำลังหยุดยาวต่อเนื่องนะคะบางท่านก็กลับมาทำงานแล้วหลายท่านที่อาจจะแบบรับประทานช่วงตรุษจีนนู่นนี่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไขมันเกินน้ำตาลเกินนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้นะนานๆทีอาจารย์จอร์จจะมาอยู่กับเราดังนั้นใครที่อยากจะปรึกษานอกจากเรื่องทั่วไปแล้ววันนี้สัญญกรรมนะคะอาจารย์ขาสัญญกรรมตกแต่งสวยงามสัญญกรรมรักษาโรคนะคะหรือว่าเด็กเด็กๆก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ค่ะศีรษะใบหน้าลำไส้ตับไตไส้พุงอะไรตอบได้ก็จะตอบได้นะครับก็จะตอบให้นะครับค่ะนะคะวางแผนการผ่าตัดอะไรยังไงนะคะก็คุยกับอาจารย์ได้นะคะส่วนอาจารย์โซของเราแน่นอนค่ะอาจารย์ก็จะดูแลเรื่องของโรคปอดการติดเชื้อต่างๆนะคะวัณโรค HIV นะคะหรือว่าจะเป็นโรคทั่วไปนะคะก็ได้เช่นความดันได้ไหมประวัติความดันมาเลยค่ะวันนี้เราพร้อมรับทุกสายเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็เพิ่งจะถามอาจารย์เรื่องของลูกโดนแมลงกัดต่อยแล้วก็เป็นตุ่มแล้วก็อักเสบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่เป็นฝียังไม่เป็นหนองก็อาจารย์ก็ได้แนะนำให้ควรจะให้ยาปฏิชีวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะคุณจะถามไปนอกรอบไม่ต้องโทรมาเลยฮะถามเลยฮะอาจารย์รัดคิวคุณผู้ชมเลยเฉยเลยขออนุญาตรัดคิวก่อนใครเพื่อนเลยนะครับนะคะดังนั้นคุณผู้ชมอยากจะรัดคิวก็มาที่นี่เลยหรือว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจก็ได้นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของผื่นหรือว่าเรื่องของการสัญญกรรมเนาะถ้าคุณผู้ชมดูช่องทางแฟนเพจของเราก็จะมี Facebook Live ด้วยนะคะคือออกอากาศสดๆเนี่ยพร้อมๆกับ True Vision 42เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะฝากคำถามถ่ายรูปมาได้ด้วยนะนวัตกรรมทันสมัยของเราเรียลไทม์ด้วยนะคะส่งมาทั้งอยากจะปรับรูปหน้าอยากจะเสริมจมูกทำตานะคะแก้ไขความผิดปกติต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องของผื่นคันตุ่มแบบนี้เป็นอะไรนะคะโทรฝากคำถามมาช่องทางแฟนเพจของเราได้เลยค่ะที่รามาชาแนลนะคะมีสายเรียงเอ่ยถ้ายังไม่มีเราขอลัดคิวให้คุณผู้ชมจากไมรามากันก่อนค่ะรัตนาวันสงสัยค่ะ25ค่ะเด็กที่เป็นเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหวอะค่ะรู้ทราบไหมคะว่าเกิดจากอะไรเกี่ยวกับเพราะเราไม่ได้ทานโฟลิกหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรคือตอนนี้คือตั้งครรภ์อยู่อะค่ะเลยอยากทราบว่าเพราะอะไรถึงเด็กถึงเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหวคืออยากทราบเฉยๆว่าเพราะอะไรเด็กถึงเป็นนะคะคือเพราะว่าเราไม่ได้รับสารไม่ได้ทานโฟลิกหรือว่าผักใบเขียวหรือว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทราบว่าเพราะอะไรอยากแล้วมีวิธีแก้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นะคะเราก็เห็นเจอเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะกับความผิดปกติของใบหน้าของเด็กๆในกลุ่มนี้ครับผมเพราะว่าปากแหว่งเพดานโหวนี่ถือว่าเป็นความพิการที่เยอะๆนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเมเจอร์คือไม่ใช่แค่ติ่งน้องติ่งเนื้อหน้าหูที่คนเป็นกันเยอะกว่าที่เป็นใหญ่ๆหลักๆเห็นได้ชัดเนี่ยถือว่าพบบ่อยที่สุดบนใบหน้านะครับถ้าเกิดว่าที่อื่นอาจจะมีนิ้วขาดนิ้วเกินแล้วก็มีบ้างแต่ว่าอัตราการเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ1ต่อ550ถึง1ต่อ600ในเด็กแรกคลอดก็ถือว่าเจอบ่อยใช่มั้ยครับ500เจอคนนึงใช่ครับเพราะเนี่ยที่สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุจริงๆแล้วมี2สาเหตุหลักๆก็คือปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมกับปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับก็คือเจเนติกกับ environment หรือว่าพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงสภาพแวดล้อมตอนที่เขาอยู่ในคันมารดาอยู่ในมดลูกที่กำลังฟอร์มร่างกายฟอร์มอวัยวะประมาณสัก2เดือนแรกของการตั้งครรภ์ประมาณ8สัปดาห์นะครับซึ่งบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตั้งครรภ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดจากปัจจัยหลักๆมักจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหลักๆยังเป็นพันธุกรรมใช่ครับพันธุกรรมคือมีความผิดปกติของยีนซึ่งอาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่แล้วก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้นะครับลูกหลานลูกของตัวเองได้นะครับแต่ต้องให้ต้องเน้นว่าไม่จำเป็นที่ว่าพ่อแม่ที่ปกติไม่มีปากแหว่งเพดานโบนเนี่ยจะไม่มียีนที่ผิดปกติแปลว่าคนที่มียีนผิดปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้ปากแหว่งเพดานโบให้เห็นออกมาแสดงว่ามันทำนายไม่ได้มันทำนายไม่ได้มันทำนายได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันความที่มันเป็นหลายปัจจัยประกอบกันเนี่ยทำให้มันทำนายได้ไม่ชัดเจนเหมือนกับโรคบางโรคที่เป็นโอ้โหพ่อเป็นลูกเป็นแน่นอนโรคเท้าแสนปมโรคอะไรเงี้ยคือมันอันนี้คือมันเป็นแน่นอนแต่อันนี้มันไม่แน่ซึ่งควรจะบอกตรวจยีนก่อนเจอได้ไหมคะอาจารย์อันเนี้ยไม่ได้ตรวจพบตรวจเจาะถุงน้ำคร่ำเอายีนไปตรวจก็ไม่ได้ก็คือการเจอเนี่ยไม่ได้คือการไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่เป็นการไม่เจอยีนที่ผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะครับเพราะเนี่ยจริงๆมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับเรื่องของพันธุกรรมกับเรื่องของสภาพแวดล้อมถ้าเกิดพ่อแม่ในช่วง2สัปดาห์เนี่ยเกิดเจ็บป่วยเป็นไข้กินยาอะไรที่มันรบกวนก็จะทำให้ลูกมีโอกาสที่จะเป็นปากแหว่งเพดานโบได้แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยทางพันธุกรรมก็ตามค่ะซึ่งเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อมเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายต่อนะคะอาจารย์คะว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงยาไม่สบายนะคะเรื่องเมื่อกี้คุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าทานโฟลิกจะช่วยได้หรือเปล่าในเรื่องของลดปัจจัยเสี่ยงสภาพแวดล้อมนะคะขออนุญาตรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วเดี๋ยวแวะมาตอบกันต่อเพราะว่าคำถามนี้เราต้องกักเอาไว้ก่อนค่ะจะได้คุณผู้ชมดูรายการของเราตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์ขาอ่ะมาที่สายคุณปุ๋ยจากกรุงเทพค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านและคุณเกมนะคะค่ะเป็นแฟนคลับของอาจารย์จอร์ดนะคะโอ้โหวันนี้ดีใจมากที่อาจารย์อาจารย์จอร์ดนี่เหมือนไม่มาประมาณครึ่งปีได้เลยนะคะคุณปุ๋ยเออน่ารักมากๆที่คุณปุ๋ยหนีตามหาอาจารย์จอร์ดเจอแล้วดูทุกวันเลยอะค่ะค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรเอ่ยคืออย่างนี้ค่ะดิฉันอายุ66ปีแล้วนะคะค่ะแล้วก็หกล้มเมื่อเดือน11นะคะครับแล้วก็เย็บที่หน้าเยอะเลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าแผลเป็นนี่มันจะหายไหมคะแผลเป็นเนี่ยมันจะที่เขาเรียกว่าแผลเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันดูเหมือนจะยังเปลี่ยนไปอยู่นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงหรือดีขึ้นในช่วง6เดือนแรกก่อนที่มันจะคงที่ถ้าโดนเดือน11แปลว่าจากเดือน11พฤศจิกายนก็กว่าจะไปสิ้นสุดของความเป็นแผลเป็นเนี่ยประมาณสักพฤษภาคมปีนี้6ประมาณ6เดือนนะครับงั้นหลังจากนั้นแล้วแผลเป็นจะไม่เปลี่ยนแล้วจะนิ่งๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนูนความคันความระคายเคืองหรือว่าสีที่ไม่สวยเช่นสีแดงบางทีมันแดงสดหรือว่าสีคล้ำดำกว่าผิวหนังปกติหรือสีขาวจางกว่าผิวหนังปกติก็มีเหมือนกันนะฮะก็คืออาจจะมีเม็ดสีเยอะหรือเม็ดสีน้อยกว่าปกติก็ได้ซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณเวลาที่มันเปลี่ยนมาเนี่ยครับนูนแล้วก็คันแล้วก็บวมแล้วก็แดงแล้วก็เหอบางทีก็จี๊ดๆ6เดือนครับ6เดือนประมาณ6เดือนการแต่ว่า6เดือนมันไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เป๊ะๆคือไม่ใช่ว่า5เดือนเดี๋ยวจะหายพอ7เดือนเป็นหายแล้วไม่แน่เพราะว่ามันมีสิ่งถ้าอะไรก็ตามมีสิ่งกระตุ้นอยู่เรื่อยๆกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเช่นแสงแดดเนี่ยตัวดีเลยแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นหรือการคันการระคายเคืองหรือเราไปทานอาหารอะไรนิดหน่อยที่เราแพ้เช่นอาหารทะเลหรือว่าถั่วหรือโปรตีนอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วทำให้เกิดอาการคันเกิดขึ้นที่บริเวณแผลเป็นหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อเป็นหายเป็นหายอยู่บริเวณแผลเป็นมันก็ไม่จบสักทีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยจึงแนะนำคนที่ในช่วง6เดือนเนี่ยต้องเลี่ยงแสงแดดทาครีมกันแดดแล้วก็ชโลมโลชั่นสักนิดนึงนะฮะบำรุงผิวเพราะว่าตรงบริเวณแผลเป็นเนี่ยมันจะหยุดการทำงานของพวกต่อมเหงื่อต่อมไขมันชั่วคราวมันก็จะแห้งแล้วก็ทำให้เราคันมากขึ้นงั้นเราก็ต้องใช้ครีมบำรุงผิวแล้วก็เลี่ยงแดดอันนี้เป็นตัวหลักที่สำคัญส่วนยาทาเพื่อลดรอยแผลเป็นต่างๆที่โฆษณาต่างๆนี่นะครับมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรทายาอะไรก็ดีขึ้นเพราะว่า6เดือนแรกมันจะดีขึ้นเองอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ทาได้นะฮะซื้อทาได้แต่ระวังหน่อยเรื่องของการระคายเคืองถ้าเกิดว่าที่บริเวณเปลือกตาตาบนตาล่างทาแล้วจะเข้าตาก็อย่าไปทารูขุมขนบริเวณคิ้วบริเวณผมศีรษะก็อย่าไปทาเพราะว่ามันจะทำให้มันอักเสบมันระคายเคืองกับรูขุมขนได้ค่ะงั้นสรุปว่า
พฤศจิกาจนถึงพฤษภาเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของแผลเป็นเลี่ยงแดดสำคัญที่สุดนะครับหลังจากนั้นไม่เกาไม่คันอย่าไปกระตุ้นมันอย่าไปขยี้อย่าไปเกาอะไรนะฮะเดี๋ยวมันก็จางไปเองทีนี้พอ6เดือนจบแล้วพฤษภาไม่สวยค่อยมาว่ากันว่าจะต้องทำอะไรในการที่จะลดแผลเป็นเช่นฉีดสเตียรอยด์เลเซอร์ผ่าตัดมันมีหลายวิธีการขึ้นอยู่กับชนิดของแผลเป็นนั้นๆนะครับประมาณนี้ครับนี่เป็นตรงใต้จมูกอะค่ะใต้จมูกก็คือปากไหมฮะค่ะริมฝีปากอะค่ะริมฝีปากใช่ไหมครับบนก็รออีก6 เดือนไอ้รอไปอีกใช่ฮะระหว่างนี้จะทาครีมกันแดดก็ได้นะฮะหรือถ้าเราไม่ออกแดดก็ไม่เป็นไรก็ทาโลชั่นหรือว่าไปซื้อยาทาที่เป็นกลุ่มพวกซิลิโคนเจลนะครับซื้อมาแล้วค่ะทาได้นะครับค่ะทาได้แต่ว่าก็ต้องทาต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ6 เดือนนะครับแล้วแผลเป็นมันจะจางลงแล้วถ้ามันยังไม่จางหรือว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรอันนี้ก็ต้องมาพบแพทย์นะครับขอบคุณอาจารย์ทั้ง2 ท่านนะคะและคุณเกณฑ์ด้วยค่ะได้ผลยังไงแล้วโทรมาคุยกับเราใหม่นะคะ6 เดือนแล้วเดี๋ยวว่ากันเนาะขอบคุณค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้อาจารย์จอร์ดบอกว่า6 เดือนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกมนึกถึงหมอดูนะคะโคจรดวงนั้นเข้ามาตรงนี้ไม่นะคะรายการข้าวกระเสาแทรกอะไรไม่เกี่ยวนะคะราหูอมจันไม่อมแล้วนะคะอาจารย์รายการของเราก็รับปรึกษาปัญหาสุขภาพนะจ๊ะใครที่โทรเข้ามาก็เดี๋ยวเรามีคำตอบนะคะในเรื่องนี้ให้ทุกๆเรื่องเลยนะคะอ่ะสายต่อไปกันเลยค่ะคุณวิภาวีนะคะคุณวิภาวีสวัสดีค่ะคุณวิภาวีจากนครสวรรค์จำได้ใช่หรือไม่คุณวิภาวีคะสวัสดีครับสายหลุดสายหลุดหรือเปล่าเอ่ยสายหลุดไปนะคะดังนั้นเรากลับมาที่เรื่องของภาวะโฟลิกแอซิดใช่ไหมครับใช่ค่ะการปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดนะคะอาจารย์โฟลิกแอซิดก็เป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในอาหารประเภทผักประเภทถั่วพวกนี้นะครับหมอสูติแพทย์ที่ไปเราไปฝากครรภ์มักจะให้กินโฟลิกแอซิดเนื่องจากว่าเป็นยาบำรุงเลือดตัวหนึ่งนะฮะคู่กับเหล็กธาตุเหล็ก FBC โฟลิกแอซิดนะครับแต่ว่าตัวโฟลิกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์ในแง่ของการซ่อมแซมพวกสารพันธุกรรมที่มันผิดปกติด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าจะกินโฟลิกแอซิดเพื่อวัตถุประสงค์นี้วัตถุประสงค์เรื่องของการซ่อมสารที่ผิดปกติซ่อมสารพันธุกรรมที่ผิดปกติต้องกินตั้งแต่ปฏิสนธิก่อนปฏิสนธิเนี่ยคือปฏิสนธิเนี่ยตอนที่มันแบ่งตัวเนี่ยจะต้องมีโฟลิกแอซิดอยู่ปริมาณที่เพียงพอแล้วนั่นก็คือว่าคุณต้องกินตั้งแต่ยังไม่ท้องหรือวางแผนหรือหยุดยาคุมกำเนิดค่ะกินเลยประมาณคือว่าพร้อมที่จะตั้งครรภ์ปุ๊บทานเลยคือถ้าจะให้ดีต้องก่อนเลยไม่ใช่ว่าพอรู้ไปตรวจว่าตั้งครรภ์แล้วถึงมันไม่ได้วัตถุประสงค์นี้อันนั้นก็ต้องกินแต่กินเพื่อบำรุงเลือดเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาจะท้องแล้วมันผ่านไปสัก8 อาทิตย์แล้วมาเกิน2 เดือนแรกที่เป็นช่วงที่เด็กจะสร้างอวัยวะต่างๆไงค่ะเพราะนั้นคือเวลาฝากครรภ์ส่วนใหญ่ก็จะช้าไปแล้วค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าวางแผนว่าจะมีบุตรก็เริ่มเลยใช่ครับหมอเขามักจะแนะนำให้คนที่กินโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับคือคนที่ต้องกินเลยคือคนที่ลูกคนแรกเป็นแล้วลูกคนแรกเป็นหรือว่าพ่อเป็นหรือแม่เป็นหรือว่ามีญาติเป็นเนี่ยต้องแนะนำวางแผนครอบครัวเลยว่าก่อนคุณจะตั้งครรภ์ก่อนคุณที่จะมีการมีเพศสัมพันธ์กับสามีเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มกินเลยนะซึ่งเม็ดมันเป็นระดับราคาเป็นสตางค์นะฮะราคาประหยัดมากค่อนข้างประหยัดนะครับบาทนึง2 บาทอะไรเงี้ยมันถูกก็กินไปเถอะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีประวัติเองเนี่ยนะครับก็ทานได้เพราะมันถือว่าเป็นวิตามินตัวนึงที่มันไม่ได้อันตรายอะไรมีมากเกินไปร่างกายก็ขับทิ้งแล้วเรากิน1 เม็ด5 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์โดสไม่ได้มากเกินไปนะคะอันนี้เป็นฝั่งของถ้าอีกฝั่งอาจารย์เนี่ยจริงๆปากแหว่งเพดานโหวสรุปแล้วป้องกันได้ไหมอาจารย์จริงๆมันเป็นโชคชะตามันเป็นดวง มันโชคไม่ดีจริงๆลูกเราถึงเป็นเลยครับอาจารย์คิดว่าจริงมันมีอะไรป้องกันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมนะฮะซึ่งเราก็ทำนายไม่ได้มันก็ทำนายไม่ได้มันเป็นหลายปัจจัยถ้าไปถามอาจารย์ดวงฤดีซึ่งเป็นนักพันธุศาสตร์เนี่ยนะครับของเด็กเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็เนี่ยแหละถ้ามันก็ช่วยกินเพื่อลดได้แต่ว่าไม่ได้การันตีนะฮะว่าเรากินโฟลิกแอซิดแล้วลูกเราจะไม่เป็น 100% แต่ว่าตัวโฟลิกแอซิดเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแค่ปากแหว่งเพดานโหวนะฮะมันป้องกันอีกหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคงวงช้างนะ
ะครับโรคที่สันหลังด้วยใช่ไหมกระดูกสันหลังด้วยพวกนิวโรทิวดีเฟกต์หรือว่าสันหลังไม่ปิดในเด็กอะไรเงี้ยค่ะนะคะพวกนี้มันป้องกันได้หลายโรคไม่ใช่เฉพาะปากแหว่งแผ่นหูนะคะดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าอยากจะลดความเสี่ยงเนี่ยคุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาไปหาหมอจะต้องทานยาจะต้องบอกคุณหมอแจ้งเรื่องของการตั้งครรภ์หรือไม่นะคะเดี๋ยวถามอาจารย์ต่อนะคะมาที่สายคุณวิภาวีกลับมาแล้วนะจ๊ะคุณวิภาวีคะสวัสดีค่ะคุณหมอและคุณเจมส์สวัสดีครับเมื่อ15ปีที่แล้วป้ากินยาดีโคแวนยาความดันค่ะและก็เมื่อประมาณ3เดือนเนี้ยคุณหมอเปลี่ยนไม่ให้ทานแล้วให้ตัวแลนซ่ามา1ตัวค่ะกินแล้วคุมไม่อยู่1เดือนไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้แอมโลดีฟีนมาอีก1ตัวค่ะส่วน2ตัวคู่กันนี้อยู่ดีมากเลยวัดยามไหนไม่เกิน130 80ค่ะจ้ะแต่ว่าเท่าที่ป้าสังเกตดูที่ประจอมันจะเต้น80 90คุณหมอบอกไม่เป็นไรแล้วก็ข้อที่มันแตกไปกว่านั้นคือมันจะบวมที่เท้าค่ะกับไปอีกเดือนที่3ไปหาคุณหมออีกค่ะพอเดือนที่3ได้มารีพอร์ตมาค่ะมาให้ทานครึ่งเม็ดจ้ะตอนเนี้ยมี3อย่างเนี่ยป้าไปพบคุณหมอเนี่ยนอกคิวเที่ยงครึ่งคุณหมอก็เที่ยงครึ่งคนไข้ก็เที่ยงครึ่งรู้สึกจะคุยกันไม่รู้เรื่องมาคุยกับเภสัชเภสัชบอกว่าคุณหมอไม่ได้สั่งแล้วว่าให้หยุดตัวไหนมียามาแล้วก็เภสัชก็เลยป้าก็รับยามาตกลงป้าจะหยุดตัวไหนเนี่ยค่ะได้มา3อย่างอาจารย์ค่ะก็อย่างนี้นะคะก็เท่าที่ฟังจากคุณป้าเนี่ยตอนนี้คุณป้ามียาความดัน3ตัวถูกไหมคะถูกค่ะค่ะแล้วก็จริงแล้วตัวที่ทำให้เกิดอาการบวมเนี่ยก็คือแอมโลดิปีนนะคะก็ทำให้เป็นผลข้างเคียงของยาที่เจอได้ถ้าไม่นับว่าคุณป้าทานเค็มและขาบวมนะคะก็แอมโลดิปีนเนี่ยเป็นยาทำให้ขาบวมได้เพราะนั้นตอนที่คุณป้ากลับไปอีกทีนึงที่บอกว่าบวมแล้วเนี่ยกลับไปแล้วคุณหมอแจกมาให้มาดีพลอตมาอีกตัวนึงเนี่ยจริงมาดีพลอตเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับแอมโลดีปีนเพราะนั้นจริงแล้วคุณหมอน่าจะตั้งใจอยากจะหยุดตัวเก่าที่ทำให้บวมมากกว่าแล้วก็ให้ตัวที่3เพิ่มไปนะคะเพราะนั้นถ้าดูจากเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือจริงแล้วคุณหมอน่าจะอยากหยุดแอมโลดีปีนซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดการบวมนะคะแล้วก็ให้มาดีพลอตมาทดแทนป้าหยุดแอมโดฟีนไปก่อนดีไหมค่ะก็หยุดแอมโดฟีนได้แล้วก็มาดีพลอตการเพิ่มไปเลนซ่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเขานัดป้าอีกป้าก็ไปพบคุณหมอเนาะแล้วคุณป้าก็ดูเรื่องของความดันดูเรื่องว่าบวมดีขึ้นไหมนะคะสองอย่างค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอตอนนี้ดูเรื่องน้องคุณวิภาวีเราไม่ได้ทานเราไม่หิวข้าวนะเที่ยงครึ่งอันนี้กี่โมงเนี่ยหกโมงครึ่งโอเคนะคะพอไหมป้าไม่ทานมาเลย2วันมันสุกโตแล้วไม่ได้อ๋อไม่ทานมาเลยไม่ทานเนี่ยรอโอเคได้จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภาวีน่ารักอ่ะแล้วคุณป้าวิภาวีเล่าได้ชัดเจนมากนะครับว่าสเต็ป3ตัวเห็นภาพแล้วเที่ยงครึ่งป้าก็เที่ยงครึ่งหมอก็เที่ยงครึ่งเวลาเดียวกันคืออะไรออกก็เป็นอารมณ์หิวข้าวอะไรนะคะคนไข้ก็หิวรีบเสร็จไปซะเลยเอาละค่ะอ่ะเมื่อกี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะกลับมาที่ปากหวังเพดานโหวอีกสักหน่อยนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะมีบุตรเนี่ยอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะทีนี้จริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าการที่เราจะมีบุตร1คนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ป้องกันปากแหว่งเพดานโหวอย่างเดียว มันยังมีอีกหลายสิบโรคอีกหลายร้อยโรคที่จะต้องป้องกันเพราะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าคนที่จะมีบุตรหนึ่งคนคุณพ่อคุณแม่จะต้องพร้อมไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยควรจะไปพบสูติแพทย์ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์นะฮะอันนี้ก็จะทำให้การตั้งครรภ์ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดลดโอกาสที่จะมีบุตรได้มีความพิการหรือว่าผิดปกติได้มากที่สุดนะครับเช่นบางคนอาจจะคุณแม่อายุมากคุณพ่ออายุมากคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีโรคประจำตัวหรือกินยาประจำอะไรบางอย่างที่หยุดไม่ได้เช่นยากันชักยาความดันเนี้ยมันหยุดไม่ได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มีผลต่อการตั้งครรภ์ให้น้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นการป้องกันแบบทุกโรคเลยนะครับให้โอกาสที่มันจะมีเราจะมีโรคมีลูกที่มีโรค
เกิดมาเนี่ยนะครับหรือว่าพิภาความพิการเกิดมาน้อยที่สุดค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะวางแผนตั้งครรภ์ไปตรวจลงตรวจเลือดอะไรให้พร้อมช่วงที่คุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะจะทานยาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอก่อนถูกต้องโดยเฉพาะยิ่งประมาณสัก 2-3 เดือนแรกนี่เป็นช่วงที่สำคัญหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วนะฮะเป็นหวัดจะกินยาแก้แพ้ได้ไหมจะกินยาปฏิชีวนะตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่หรือว่าเราควรจะไปเดินห้างรับเชื้อหวัดอะไรชาวบ้านไหมมันก็อาจจะแพร่หลายแพร่เข้ามาในร่างกายเราเป็นหวัดเป็นหัดเยอรมันเป็นหัดต่างๆได้มีวัคซีนครบไหมฉีดยาหัดเยอรมันหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องหรือบางคนก็เป็นโรคไวรัสตับอักเสบที่จะถ่ายทอดไปให้ลูกได้อีกมันก็ต้องไปตรวจดูให้ครบว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อทำให้การตั้งครรภ์ของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับนะคะฝากถึงคุณแม่แล้วก็หลายครอบครัวที่กำลังวางแผนจะมีบุตรเนาะมีคุณผู้ชมทักทายมาทางแฟนเพจของเราบ้างแล้วนะคะทักทายก็มาบอกว่าฟังอาจารย์พูดเพลินๆนะคะฟังอาจารย์พูดเพลินเลยจนลืมคำถามตัวเองไปเลยนะคะ ฟังได้เรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเนื้อคำถามออกนะคะอ๋อนี่จะถามว่าหนูเป็นอะไรอ๋อนึกว่าพูดเพลินแล้วลืมไปเป็นอะไรหรือเปล่ายังไม่ถามมาค่ะไม่เป็นอะไรนะฮะนี่เป็นเรื่องปกติผมเป็นบ่อยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าฝากคำถามมาได้เลยนะคะเอาล่ะมาที่สายคุณทศวรรณจากกรุงเทพกันต่อคุณทศวรรณสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อจะสอบถามคือมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะค่ะแล้วก็มันจะปวดจะถึงหูอะค่ะอืมแล้วบางครั้งก็ร้าวไปด้านหลังหูไปถึงคออะค่ะค่ะทีนี้ต้องไปให้หมอดูทางด้านหมอไหนคะปกติเป็นหวัดบ่อยไหมคะก็เป็นหวัดบ่อยค่ะไซนัสอะไรนี้เป็นไหมคะคือถ้าดูจากอาการนะคะก็คือคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไซนัสนะหรือเป็นหวัดบ่อยๆเพราะว่าตรงบริเวณจมูกกับไซนัสเราเนี่ยจะมีช่องนะคะที่ต่อถึงหูนะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่มีปัญหาไซนัสบ่อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของหูได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากจะไปหาหมอที่ตรงแผนกก็คือคุณหมอหูคอจมูกนะคะหมอหูคอจมูกใช่ค่ะก็จะได้ตรวจละเอียดนิดนึงแล้วก็จะได้ดูเพราะเวลาเคยไปนะคะหมอก็แค่ให้ยามาเหมือนยาแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะหายไปตอนที่ได้ยามาแต่พอหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าอย่างที่บอกคือถ้าเรามีการติดเชื้อบริเวณเนี่ยค่ะไซนัสจมูกเนี่ยมันก็ไปถึงหูได้นะคะบางคนอย่างในเด็กบางคนที่เป็นหวัดบ่อยๆติดเชื้อบ่อยๆเนี่ยบางคน มีเรื่องของหูอักเสบเลยก็มีค่ะเพราะมันถึงกันหมดเลยค่ะช่วงตรงหน้ากับไซนัสจมูกหูเนี่ยค่ะค่ะนะคะคุณหมอรู้สึกว่าเวลานอนกลางคืนเวลาเปิดแอร์นี่จะหายใจไม่ออกอะค่ะต้องดูว่าเราภูมิแพ้ไหมเราเป็นไซนัสไหมเป็นเรื้อรังหรือยังต้องไปจัดการนะไม่งั้นก็เป็นเรื้อรังไม่หายสักทีค่ะค่ะนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณรสวรรณค่ะนะคะเอาละค่ะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันต่อทั้งหน้าไมค์แล้วก็คำถามจากแฟนเพจด้วยแต่ว่าระวังพักเบรกไปนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรมาจองคิวนะคะกับทีมงานของเรากันได้023547104และ05วันนี้ถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเหมือนเดิมค่ะ